ไหน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 อ้าวแต่ยังเนี่ยโอ้โหมายังไงครับเนี่ยชุดเต็มมาเลยอ่ะจำได้ป่ะที่ไปเทสยามาฮ่าแอร์ล็อก8ชั่วโมงที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตอ่ะฟิลมันยังค้างเว้ยโอ้โหบอกว่าวันนี้เอาแอร์ล็อกมีไอเราก็นึกว่าซ้ำรอยเดิมแต่ลืมไปเห็นว่าสนามปิดอะไรก็ปิดช่วงนี้ก็เลยต้องมาซิตี้รันกันหน่อยเอาขอใช่ไหมไอ้ไอ้หลองนี้ได้ข่าวนี่ต้องขอบคุณนะปองซับไบต์วันนี้มาช่วยถ่ายทำด้วยจัดหวังว่าอนาคตเราจะเป็นทองแผ่นเดียวกันจ้าก้าไม่ใช่มันจะไม่ดีเอานะเอาเป็นว่าเราก็คนถ่ายวันนี้พูดเลยว่าสไตล์สต็อปไบต์นะฮะติดตามได้ที่ไหนนะ YouTube สต็อปไบต์ Channel นะมาถ่ายให้เลยได้ครับแม็ก Thailand วันนี้โอ้ต้องบอกว่าคือปะมันเป็นพันธมิตรกันว่าแล้ววันนี้เราเคยได้ฟิลจากการทดสอบ Yamaha Aerox 8ชั่วโมงที่สนาม Thailand Circuit นครชัยศรีมาแล้วนะฮะในวันนี้เราก็จะมาลองในเรื่องของการขับขี่บนถนนจริงกันบ้างรูปแบบการใช้งานจริงว่าอย่างนั้นคือเอาง่ายๆ Wide Connect ที่มาใหม่ดูได้ว่ารถจอดที่ไหนในตำแหน่งล่าสุดบวกกับระบบวาล์วแบบผัน VVA ที่มันตอบสนองช่วงความเร็วปลายฮะให้มันดันขึ้นมาอีกอ่ะวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยวไปตื้อกันใส่ชุดนี้เป็นไรไหมเนี่ยไปเลยลุยเลยเอาเลยเหรอเอาเลยไม่มีใครว่าอะไรนะไม่มีไปลุยไปในครั้งนี้ฮะต้องบอกว่าร้อนระอุมากเลยทีเดียวเชียวก่อนหน้านี้นะฮะก็เจอโค้งกว้างๆกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอโค้งแคบๆนะครับก็สามารถที่จะเดินคันเร่งได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยนี่ทราบครับถนนหนทางบ้านเรานะฮะก็มีทุกรูปแบบนะครับแหมมีทั้งเดินมีทั้งบั๊มมีทั้งลื่นนะครับว่าช่วงล่างนั้นก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันเรือนไม้นะฮะกราฟิกเราใจนะฮะก็แสดงผลการเชื่อมต่อกับ Wide Connect ด้วยที่คอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีการออกแบบเป็นอย่างดีนะครับสำหรับสวิตช์เปิดปิดแล้วก็จุดถังน้ำมันแล้วก็จุดวางเท้าถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายๆนะฮะนี่ครับเปิดฝาถังโดยไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะเนี่ยไฟหน้านี่ประทับใจตั้งแต่ตอนไปเทส8ชั่วโมงที่สนามแข่งแล้วมันสว่างจ้ามากแล้วก็ให้เส้นสายแสดงออกมาถึงความคมเฉียบจริงๆเลยแล้วมาดูด้านท้ายนะฮะถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้นะถ้ามองตรงๆนี่นึกว่ารถบิ๊กไบค์เลยนะเนี่ยจะบอกให้นี่เลยยุคใหม่ต้องมีฮะที่ชาร์จครับในเกะตรงนี้แหละง่ายๆเลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยพอสู่พอขี่แบบในสนามนะแล้วมาขี่บนถนนมันเป็นอะไรที่บอกแบบชัวร์ๆอยู่แล้วว่าการทดสอบในสนามอ่ะพอมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยการขับขี่ถนนแม่งเป็นเรื่องแบบชิวๆอ่ะกับช่วงเวลาอย่างเงี้ยถามหน่อยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบล็อกดาวน์ในบางเวลานะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าภาระที่ยังเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แอร์หลอกก็ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกมันตอบโจทย์เลยกล่องเก็บของก็ใหญ่เครื่องก็แรงฟิลลิ่งก็ดีฟิลลิ่งก็ดีคือแบบนี่ใส่เล็กๆตูดมีแต่คนมองเว้ย มันก็ไม่แปลกกระเป๋าอะหลอกมาไงบอกให้ตูดเทสรถสปอร์ตกันเราก็ไอ้ชุดก็ไม่ผิดอะเทสรถสปอร์ตแอร์รถสปอร์ตจริงๆไงใช่ป่ะแอร์หลอกรถสปอร์ตก็ได้ลอง VVA เป็นไงมากเฮ้ยเมื่อกี้ซ้อน2เห็นป่าวตอนถ่ายอ่ะมาปึ๊ดโอ้โหมันดึงเลยนะรู้สึกป่ะรู้สึกกันใช่ป่ะพอวางมันเปิดวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนจริงๆคือพอมันพอเดินเต็มคันเร่งปุ๊บพอมันเกิน 6,000 กับรอบปุ๊บมันแบบ VVA กระพริบปุ๊บแม่งมาปึ๊ดโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาช่วงล่างขี่ในโค้งคือสภาพบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันในสนามอยู่แล้วในถนนน่ะในโค้งมันอาจจะมีบัมไอตัวนี้มีชกซับแทงด้วยเว้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากเข้าไปใหญ่เลย
ขับขี่ก็เรื่อยๆชิวๆแบบถือว่าเป็นรถที่แบบว่าจะชิวก็ได้จะโหดก็ได้สำหรับคนที่สนใจแบบออโตเมติกแนวสปอร์ตนะเบรกก็ดีเออ ABS อีกต่างหาก ABS เดี๋ยวนี้ไม่มี ABS ไม่ได้หรอกคือมันต้องมีนะ ABS อ่าฮะอันไหนช่วยปิดคิวแบบสไตล์สต็อปไบค์แต่เป็นอะไรได้เก่าหน่อยดิเอาเลยรอดูบกตู่รออยู่ไงโหบกตู่รออยู่นี่สคริปต์สดนะไม่ได้เตรียมไม่เตรียมสต็อปไบค์ปกติมันก็ไม่เคยมีสคริปต์ด้วยเอาเลยอ่ะก็เอาไว้พบกันใหม่กับ Airlock 155ในคลิปหน้าจะเป็นรูปแบบไหนหรือจะขี่ในสไตล์ไหนอีกต้องคอยติดตามกันในคลิปนี้ลาไปก่อนกับแดดร้อนๆแบบนี้และเรซซิ่งสูท ชอบโอเค